นักออกแบบ Figma มือใหม่เคยเจอปัญหานี้กันไหมครับเวลาที่คุณจะใช้ไอคอนทีนึงเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปหามันจากที่ไหนหรือแม้กระทั่งรู้ว่าหาจากที่ไหนแต่ก็ต้องไปโหลดมาแล้วก็ import เข้ามาใน Figma อีกทีนึงวันนี้ผมมีวิธีง่ายๆครับที่จะทำให้คุณสามารถเลือกไอคอนที่หลากหลายและจบทั้งหมดได้บน Figma โปรแกรมเดียวเลยครับเริ่มต้นเลยครับเวลาที่คุณต้องการใช้ไอคอนครับไปที่เมนูบาร์นะครับแถบด้านบนนะครับทำการเลือกเมนูที่เรียกว่า Resource ครับพอคุณเลือก Resource เสร็จปุ๊บนะครับทำการเลือกแถบที่เรียกว่า Plugin ครับหลังจากนั้นครับในช่อง Search ครับทำการ Search หาสิ่งที่คุณต้องการเลยอย่างกรณีนี้คือไอคอนใช่ไหมครับพิมพ์คำว่าไอคอนลงไปเลยครับหลังจากที่คุณพิมพ์คำว่าไอคอนลงไปแล้วอะครับมันจะมีตัวเลือกนะครับของ Plugin Figma นะครับที่เกี่ยวกับไอคอนให้คุณเลือกมากมายเลยครับคุณสนใจตัวไหนอยากลองใช้ตัวไหนสามารถกดเข้าไปได้เลยโดยวิธีการก็คือให้คุณกดคำว่ารันนะครับหลังชื่อปลั๊กอินตัวนั้นๆ นะครับพอคุณกดคำว่ารันเสร็จปุ๊บนะครับตัวปลั๊กอินนี้ครับก็จะทำการแสดงหน้าจอนะครับในการใช้งานปลั๊กอินขึ้นมาให้คุณได้ดูเลยครับโดยปลั๊กอินไอคอนนะครับที่ผมอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองใช้นะครับประกอบไปด้วย 1. Iconify นะครับตัวที่ 2. ครับ Google Material Design Icon นะครับ 3. Feather Icon แล้วก็ 4. ครับ Icon 8ครับโดยปลั๊กอินแต่ละตัวครับจะมีรายละเอียดหน้าตาการใช้งานแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับแต่ละตัวใช้งานง่ายทั้งนั้นเลยครับวันนี้ผมจะโชว์ให้ดู1ตัวนะครับนั่นก็คือ Icon 8ครับพอผมกดเข้าไปใน Icon 8นะครับมันก็จะมีตัวเลือกนะครับต่างๆให้ผมเลือกขึ้นมานะครับอย่างเช่นใน Icon 8นะครับมันสามารถเลือกได้ว่าไอคอนที่เราต้องการเลือกรูปแบบจะเป็นแบบไหนนะครับอย่างกรณีนี้จะเป็น iOS 17นะครับนั่นก็คือไอคอนที่ดึงมาจากตัว iOS 17นะครับผมก็เลือก iOS 17เลยนะครับอันที่2ครับเราสามารถทำการเลือกขนาดของไอคอนได้นะครับโดยเราจะเลือกเป็น 30x30 60x60 หรือ 90x90 ได้เลยนะครับอันต่อมาครับเราสามารถเลือกรูปแบบของภาพนะครับโดยเลือกเป็น PNG หรือ SVG อันนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดครับเราสามารถเลือกสีของไอคอนได้ครับอยากได้เป็นสีดำเลือกสีดำครับอยากได้เป็นสีขาวเลือกสีขาวครับอยากได้เป็นสีส้มเลือกสีส้มครับอันนี้เราสามารถเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมและความต้องการของเราที่จะใช้งานเลยครับเวลาที่เราจะเลือกไอคอนมาใช้นะครับเราก็แค่สนใจไอคอนตัวไหนนะครับอย่างเช่นผมอยากได้ไอคอนรูปดินสอนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของการ Editผมก็เลือกไอคอนรูปดินสอมาเลยครับหลังจากนั้นระบบก็จะทำการโหลดไอคอนมานะครับให้ผมใช้งานไอคอนก็จะปรากฏบนแคนวาสของผมนะครับผมสามารถที่จะเอาไอคอนตัวนี้ไปใช้งานได้เลยครับทีนี้ผมแนะนำทริปเล็กน้อยนะครับในการเลือกใช้งานไอคอนนะครับขั้นแรกที่สุดนะครับเวลาคุณเลือกใช้ไอคอนเนี่ยกรุณาเลือกไอคอนจากนักออกแบบคนเดียวกันหรือทีมเดียวกันครับเพื่อให้ไอคอนเนี่ยมีสไตล์และรูปแบบเดียวกันนะครับการที่มีไอคอนหลากหลายบนแอปพลิเคชันของเราครับมันจะทำให้ยูเซอร์รู้สึกว่ามันลกแล้วงงว่าตอนเนี้ยเขายังอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวกันหรือเปล่าครับทีนี้อันที่2ครับเวลาเราเลือกไอคอนครับไม่ควรเลือกมาสีเดียวนะครับอย่างกรณีนี้ผมเลือกตัวไอคอนรูปดินสอที่เป็นสีส้มมาแล้วนะครับผมควรมีอีกสีนึงเป็นสีประกบกันไว้อย่างเช่นถ้าผมต้องการนะครับเลือกไอคอนเป็นสีขาวนะครับผมก็ทำการเปลี่ยนสีนะครับจากไอคอนสีส้มเป็นไอคอนสีขาวนะครับแล้วก็ทำการเลือกไอคอนรูปดินสอนะครับที่เป็นตัวแทนของการ Editอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ไอคอนตัวที่2มาใช้นะครับทุกครั้งนะครับเวลาเลือกไอคอนควรมีอย่างน้อย2สีนะครับหรือเป็นแบบที่มีแต่เส้นกับแบบที่เป็นสีพื้นนะครับทึบไปเลยนะครับควรมีอย่างน้อย2แบบเสมอครับอันที่3ครับนั่นก็คือเราควรมีไอคอนอย่างน้อย3ขนาดครับโดย3ขนาดที่คุณควรมีนะครับอันแรกที่สุดคือ24x24นะครับทีนี้เมื่อคุณได้ไอคอนมาจากตัวปลั๊กอินนะครับมันจะไม่ได้24x24เป๊ะๆ เลยเราสามารถเซตได้ครับโดยทำการเลือกไอคอนนะครับที่เราต้องการปรับขนาดนะครับแล้วก็ไปที่แท็บ Property ทางด้านขวานะครับจะมี Wide กับ High นะครับความกว้างกับความสูงนะครับเปลี่ยน Wide กับ High ตัวนี้นะครับโดยทำการเลือกโซ่ด้านหลังก่อนนะครับเพื่อทำให้ขนาดของความกว้างกับความสูงเนี่ยมีความคอนทราสต์กันพอเราเปลี่ยนขนาดของความกว้างเป็น24นะครับตอนนี้นะครับกด enter ขนาดของความสูงก็จะเปลี่ยนไปด้วยตอนนี้เราได้ไอคอนขนาด 24x24 มาแล้วนะครับเราก็ทำการเพิ่มไอคอนอันที่2ครับโดยทำการเลือกไอคอน 24x24 ที่เราเลือกไว้นะครับทำการกด option นะครับแล้วก็ลากออกมานะครับหลังจากนั้นทำการเลือกไอคอนตัวที่2ครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดนะครับเป็น 36x36นะครับเราก็เปลี่ยนความกว้างเป็น36เลยความสูงก็จะเปลี่ยนเป็น36เราก็จะได้ไอคอนขนาดที่2มาแล้วนะครับเหมือนเดิมครับทำการเลือกนะครับกดออปชันแล้วลากออกมาเราจะได้สำเนาไอคอนตัวที่3มาครับแล้วเราก็ทำการเปลี่ยนขนาดเป็น48x48ครับ
ใส่ขนาด48ลงไปที่ความกว้างเลยครับความสูงก็จะเปลี่ยนเป็น48ด้วยนะครับทีนี้เราก็ได้ไอคอน3ขนาดที่เป็นพื้นฐานแล้วนะครับควรมี3ขนาดนี้เสมอนะครับคือ24 × 24 36 × 36แล้วก็48 × 48ครับและนี่คือ5 minute design tool นะครับเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการออกแบบง่ายๆภายใน5นาทีนะครับถ้าคุณสนใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมาเจอกันในตอนต่อไปครับ